นี่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับเหล่าซือจินอีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่3สำหรับการเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นม .6 ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในชั่วโมงนี้เหล่าซือขอทบทวนก่อนนะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นเองนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นก็คือทียี่กวนเจินมาจูทียี่กวนเจินมาจูก็คือโรงยิมไปทางไหนนั่นเองนะคะทีนี้สำหรับชั่วโมงนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนบทที่2กันนะคะนั่นก็คือเรื่องนี่สี่วันหนาเหมือนเคอนี่สี่วันหนาเหมือนเคอก็คือคุณชอบวิชาอะไรนั่นเองค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า13ค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับรายวิชากันก่อนนะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกออกเสียงและจำคำศัพท์ด้วยนะคะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะคำแรกออกเสียงไปพร้อมกันนะคะคำที่1ฮั่นหยู่ฮั่นหยู่ภาษาจีนอิงหยู่อิงหยู่ภาษาอังกฤษสู่เฉสู่เฉคณิตศาสตร์จี้ซ่วนจีจี้ซ่วนจีคอมพิวเตอร์ลี่สือลี่สือประวัติศาสตร์ตี้หลี่ตี้หลี่ภูมิศาสตร์ถี่ยู่ถี่ยู่พละศึกษายินเย่ยินเย่ดนตรีค่ะนี่คือหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับรายวิชาซึ่งเราจะเรียนในบทที่2กันนะคะทีนี้ต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า15ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนในบทความกันนะคะเราต้องรู้คำศัพท์เพิ่มเติมกันก่อนค่ะว่ามีความหมายว่าอย่างไรมาค่ะมาเริ่มเรียนกันเลยคำแรกคำที่1ออกเสียงไปพร้อมๆกับเหล่าซื้อเลยนะคะเหมือนรายวิชาด้วยฉันมาฉันมาฉันมาการสิ่งชีแปลว่าสนใจในต่อไปหัววาดต่อไปชื่อเหนียนปีที่แล้วฉันมา不一样ฉันมาปู่อีย่างไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะเมาปี่ผู้กันจีนต่อไปคำว่าปี่กว่าต่อไปเกิ่งยิ่งถี่ยี่กีฬาเซียนมั่วอิจฉา运动员นักกีฬาต่อไปสู่เฉคณิตศาสตร์ยังไม่หมดนะคะยังมีต่อค่ะต่อไปหัวเฉเคมีอู่หลี่ฟิสิกส์สื่อย่องสามารถนำไปใช้ได้จริงเชิญเปลี่ยน
รอบกายเซียนเซียงเซียนเซียงปรากฏการต่อไปจวนเย่จวนเย่คือวิชาเอกค่ะนี่เป็นคำศัพท์ก่อนที่เราจะไปเรียนในบทความกันนะคะเราก็รู้ความหมายของคำศัพท์แล้วต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือกลับไปที่หน้า14ค่ะทีนี้เรามาเริ่มเรียนบทความกันนะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกออกเสียงและแปลไปพร้อมกับเหล่าซือเลยนะคะทีนี้ซินไปหาวเลยมาพร้อมหรือยังนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า14แล้วใช่ไหมคะมันก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือมี3บทความนั่นเองทีนี้เรามาเริ่มเรียนบทความที่1กันก่อนในช่องแรกซินไปหาวเลยมาคุณพร้อมหรือยังค่ายสื่อเริ่มแล้วนะคะมาดูกันว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไรในบทความแรก我喜欢汉语课我喜欢汉语课ฉันชอบวิชาภาษาจีน因为我对中国话很感兴趣因为我对中国话很感兴趣เพราะอะไรลูกเพราะฉันสนใจในภาพวาดจีนมากนั่นเองต่อไป我从五岁开始学画画我从五岁开始学画画ประโยคนี้แปลว่าฉันเริ่มเรียนภาพวาดจีนเนี่ยตั้งแต่อายุ5ขวบนั่นเองต่อไป但是学习的都是铅笔画但是学习的都是铅笔画แต่สิ่งที่ฉันเรียนทั้งหมดน่ะคือภาพวาดดินสอนั่นเองต่อไป去年我听说中国画和铅笔画很不一样去年我听说中国画和铅笔画很不一样ประโยคนี้เนี่ยแปลว่าได้ยินมาว่าปีที่แล้วเนี่ยภาพวาดจีนแล้วก็ภาพวาดดินสอเนี่ยเป็นไงคะเหินปุยย่างแตกต่างกันมากเลยก็คือไม่เหมือนกันนั่นเองคำว่าปุยย่างต่อไปชื่อย่งเหมาปีหัวชื่อย่งเหมาปีหัวเติมหัวประโยคนี้แปลว่าเป็นภาพวาดที่ใช้ผู้กันจีนนั่นเองต่อไป就开始学习中国话就开始学习中国话ประโยคนี้ก็แปลว่าก็เริ่มเรียนภาพวาดจีนนั่นเองก็เริ่มเรียนภาพวาดจีนต่อไป我希望我的汉语今年比去年好我希望我的汉语今年比去年好ก็คือประโยคนี้ก็แปลว่าฉันหวังว่าภาษาจีนของฉันเนี่ยปีนี้เนี่ยจะดีกว่าปีที่แล้วนั่นเองต่อไป这样我就可以更了解中国话了这样我就可以更了解中国ว่าแหละประโยคนี้ก็แปลว่าดังนั้นฉันสามารถเข้าใจภาพวาดจีนได้ดีขึ้นนั่นเองอันนี้จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับบทความที่1สรุปย่อเลยคือเขาชอบเรียนวิชาภาษาจีนเพราะว่าอะไรลูกเขาสนใจในภาพวาดจีนใช่ไหมคะต่อไปมาดูบทความที่2กัน
ว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาเริ่มกันเลยค่ะ我喜欢体育课我喜欢体育课คือฉันชอบวิชาพละศึกษานั่นเอง因为我喜欢打篮球因为我喜欢打篮球เพราะฉันชอบเล่นลูกบาสเกตบอล我比别的同学高我比别的同学高ฉันเป็นยังไงฉันสูงกว่านักเรียนคนอื่นนั่นเองต่อไปร้านชิวเย่ต่าเตอร์ปีทามันห่าวร้านชิวเย่ต่าเตอร์ปีทามันห่าวประโยคนี้ก็แปลว่าการเล่นบาสเกตบอลของฉันเนี่ยก็ดีกว่าพวกเขานั่นเองต่อไป大家都很羡慕我大家都很羡慕我เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยล้วนอิจฉาฉันทุกคนเนี่ยล้วนอิจฉาฉันต่อไป我希望能成为了一名篮球运动员我希望能成为了อีมิงหลานฉิววินต้องเหวียนคือฉันหวังว่าจะสามารถกลายเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งต่อไป这样我就可以每天打篮球了这样我就可以每天打篮球了ประโยคนี้ก็แปลว่าแบบนี้ฉันก็สามารถเล่นบาสเกตบอลได้ทุกวันเลยทีนี้นี่ก็จะเป็นบทความที่2ก็จะพูดเกี่ยวกับฉันชอบเรียนวิชาพละเพราะว่าฉันเป็นยังไงชอบเล่นบาสเกตบอลนั่นเองต่อไปค่ะมาดูบทความที่3กันนะคะว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาดูบทความนี้เริ่มเลยเขาบอกว่า我喜欢数学课我喜欢数学课คือฉันชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์也喜欢化学课也喜欢化学课คือแล้วก็ชอบเรียนวิชาเคมีมาดู但是我对物理课更感兴趣但是我对物理课更感兴趣แต่ฉันสนใจในวิชาฟิสิกส์มากกว่านั่นเอง因为我觉得物理课比其他课更实用ประโยคนี้แปลว่าเพราะยินเว่ยเพราะอะไรเขาถึงชอบเรียนวิชาฟิสิกส์เพราะว่าฉันคิดว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้จริงมากกว่าวิชาอื่นๆนั่นเองต่อไป学习物理以后หลังจากเรียนวิชาฟิสิกส์我经常能在身边发现有意思的物理现象ประโยคนี้เนี่ยแปลว่าฉันมักจะพบปรากฏการณ์ทางกายภาพที่น่าสนใจในรอบๆตัวฉันนั่นเองทีนี้ต่อไปเขาบอกว่า我希望在大学里能学习物理专业我希望在大学里能学习物理专业ทีนี้ประโยคนี้เนี่ยก็แปลว่าฉันหวังว่าจะสามารถเรียนวิชาเอกฟิสิกส์ในมหาวิทยาลัยได้นั่นเองทีนี้ต่อไป这样我就可以了解更多的物理知识了这样我就可以了解更多的物理
ซึชื่อเลยประโยคนี้ก็แปลว่าอย่างนั้นฉันก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิสิกส์ได้เยอะเลยนั่นเองค่ะอันนี้คือบทความที่เราเรียนในชั่วโมงนี้ก็จะมี3บทความทีนี้นักเรียนรู้ความหมายรู้คำศัพท์แล้วทีนี้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า16นะคะเขาบอกว่าฟังบทเรียนที่1แล้วเลือกคำตอบให้ถูกต้องนั่นเองมันจะมีอยู่5ข้อค่ะก็คือหน้า16กับหน้า17นะคะให้ทำแค่5ข้อพอนะคะทีนี้เราเรียนบทความกันไปแล้วต่อไปเรามาเรียนเรื่องหลักภาษาและไวยากรณ์กันค่ะทีนี้มาดูมีคำว่าอะไรกันบ้างที่เราซื้อยกมาเป็นตัวอย่างให้คร่าวๆนะคะมาดูคำแรกคำว่าตุ้ยชิมเมอร์ชิมเมอร์ชิมเมอร์การซิ่งชี่ตุ้ยชิมเมอร์ชิมเมอร์ชิมเมอร์การซิ่งชี่ก็คือแปลว่าสนใจในใช่ไหมคะก็คือการให้ความสนใจกับอะไรบางอย่างนั่นเองมาดูอย่างเช่นประโยคแรกที่เราซื้อยกมาก็คือ他对太玄感兴趣他对太玄感兴趣ประโยคนี้ก็คือเขาสนใจอะไรลูกกับ太玄ก็คือมวยไทยนั่นเองเขาสนใจมวยไทยต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะ我爸爸对汉语很感兴趣我爸爸对汉语很感兴趣คือคุณพ่อของฉันเนี่ยสนใจภาษาจีนมากนั่นเองอันนี้คำว่าตุ้ยกับชิงเช่นะคะก็คือสนใจในต่อไปมาดูรูปปฏิเสธของตุ้ยชิมเมอร์ชิมเมอร์ชิมเมอร์บุกการชิงเช่ก็คือไม่สนใจในอย่างเช่นที่เราซื้อยกตัวอย่างประโยคมาพาตุ้ยจิงจีบปูการซิ่งชี่他对京剧不感兴趣คือเขาไม่สนใจงิ้วปักกิ่งนั่นเองค่ะต่อไปคำต่อไปคือคำว่าปี่ปี่ที่แปลว่ากว่านั่นเองมาดูโครงสร้างก็คือเอกตามด้วยปี่แล้วก็ตามด้วยบีแล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์นั่นเองหรือตามด้วยบทเสริมบอกผลเปรียบเทียบนะคะอันนี้บทเสริมบอกผลเปรียบเทียบเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้ตัวอย่างแบบนี้ก็พวกแบบตัวเหรออีเตียนหรือจำนวนหรือปริมาณที่แตกต่างนั่นเองมาดูตัวอย่างแรกที่เราซื้อยกมาให้จินเทียนปีจั่วเทียนเหรอง่ายๆเลยจินเทียนก็คือวันนี้ปี่ก็แปลว่ากว่าใช่ไหมจั่วเทียนก็คือเมื่อวานเลิกคือร้อนประโยคนี้ก็แปลว่าวันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานนั่นเองต่อไปดูอีกสักสองประโยคมาดูประโยคนี้ก่อนวอปี่ตี้ตีเกาวอปี่ตี้ตีเกาคือฉันสูงกว่าน้องชายนั่นเองคำว่าปีตัวนี้คือแปลว่ากว่าใช่ไหมกาวก็คือแปลว่าสูงคือคำคุณศัพท์นะคะต่อไปวอปีทาเพียวเลี่ยงตัววอปีทาเพียวเลี่ยงตัวคำนี้คำว่าปีแปลว่ากว่าใช่ไหมคะฉันสวยกว่าเขาตั้งเยอะคำว่าเติบตัวก็คือเยอะนั่นเองเห็นไหมคะนี่คือประโยคของคำว่าปีค่ะเราก็เรียนเกี่ยวกับหลักภาษาและไวยากรณ์กันไปแล้วนะคะทีนี้สำหรับชั่วโมงนี้เราซื้อก็ขอจบการเรียนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสัปดาห์ต่อไปเราก็ยังจะเรียนในบทที่2นะคะยังไม่จบนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย